ประเทศไทยจะเปิดเที่ยวบินเชิงพาณิชย์เมื่อไหร่กรมการบินพลเรือนเขาตอบเดีนี้คือเราเห็นในเฟ e b o o k ของกรมการบินพลเรือนนะอยู่ดีๆก็ขึ้นรูปมาสองรูปเหมือนมีจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะเป็นคําถามเลยอะเหมือนจงใจจะตอบคนที่อยากจะรู้นะแต่คําตอบก็ไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะจนกระทั่งมีคอมเมนต์กําลังเดือดมากมายว่าโพสต์ทําไมก็คือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โพสต์อะไรที่มันเหมือนเดิมตลอดนะแต่ไม่รู้เขามีจุดประสงค์อะไร แต่ตอนนี้ออฟก็คือพยายามจะเดาคําถามประเทศไทยจะเปิดเที่ยวบินพาณิชย์ตามปกติเมื่อไหร่คําตอบคือเที่ยวบินพาณิชย์ปกติยังไม่สามารถทําการบินเข้าสู่ประเทศไทยได้จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงจากสบคต้องรอสอบคข,ขอให้ท่านติดตามข่าวสารและประกาศจากเป็นทางการที่เว็บไซต์ของเรา caat.or.th เหมือนเดิมเลยแล้วมีรูปนี้ทำไม คืออย่างนี้นะถ้าเพื่อนๆคิดว่ารัฐบาลโง่ที่ทําแบบนี้นะผมบอกได้เลยว่ารัฐบาลเขาไม่โง่เพียงแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่จริงใจในการแก้ปัญหาเขาอยากเปิดเรื่องของการท่องเที่ยวก็จริงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนี้ว่าเขาจะเปิดให้คนส่วนใหญ่หรือเปิดเพื่อช่วยธุรกิจส่วนใหญ่กลายเป็นว่าจุดประสงค์ที่เรามองนะจากการกระทําของเขาเนี่ย หลังจากที่เขาประกาศเรื่องของวีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวแบบพิเศษเนี่ยสเปเชียลทัวริส์วีซาที่สามารถอยู่ได้3-9ถึงเเดือนเนี่ยปรากฏว่าเขาทำออกมาเพื่อซัพพอร์ตกลุ่มลูกค้าเก่าซึ่งมีการยืนยันจากรูปที่สองคือโพสต์นี้มี2รูปอ่ารูปที่สองเนี่ยพูดถึงกลุ่มของ Medical Tourism ึมคำถามชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเพื่อรักษาตัวช่วงนี้ไม่ต้องกักตัวหรือเปล่าหรือเปล่านี้เติมเอง คำตอบคือหากมีการอนุญาตบุคคลจากต่างประเทศเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในประเทศไทยและมีผู้ติดตามไม่เกิน3ามคนโอ้แถมผู้ติดตามให้ได้ด้วยนะเมื่อมาถึงสนามบินรถของโรงพยาบาลจะไปรับที่สนามบินทันทีเพื่อพาไปกักตัวและรักษาที่โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตอา้าวแล้วเกิดรักษาเสร็จก่อน14วันนะหากรักษาเสร็จก่อน14วันยังต้องกักตัวต่อจนครบ14วันตามคําสั่งของสบาควันที่3 1กร,รกฎาคม ถามว่าคนกลุ่มนี้คือจริงๆแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มใหม่เป็นคนที่ก่อนหน้าโควิดเนี่ยได้เดินทางมาเพื่อรักษาตัวในประเทศไทยอยู่แล้วส่วนมากมักจะเป็นลูกค้าจากตะวันออกกลางเพราะว่าค่ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนนะต้องย้ําว่าเอกชนเพราะเราอาจจะงงแบบว่า,าโรงพยาบาลประเทศไทยรักษาดีขนาดนั้นเลยเหรอคําตอบคือถ้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยโอเค คนไทยในประเทศเนี่ยยังมองแล้วยังงงว่าตกลงประเทศไทยเด่นเรื่องการแพทย์ยังไงวะหรืออาจจะเป็นออกเองคนเดียวก็ไม่รู้อะก็คือเขาเด่นเรื่องการแพทย์เฉพาะของโรงพยาบาลเอกชนฉะนั้นคนธรรมดาต่างๆเนี่ยเขาไม่รู้สึกหรอกว่ามันพิเศษตรงไหนแล้วก็เขาออกวีซ่าพิเศษเนี่ยลูกค้าคือ medical tourism เนี่ยเขาเหมือนกับว่าค่ารักษาในประเทศไทยเนี่ยถูกแล้วก็บริการดีกว่าใช่ไหม ถ้าเกิดเขาไม่มาประเทศไทยเขาก็อาจจะไปประเทศชั้นนําต่างๆอเมริกายุโรปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลือกที่จะมาประเทศไทยแล้วทีนี้วีซ่าเนี่ยพอคนกลุ่มนี้เขาได้กักครบ14วันปุ๊บใช่ไหมคือเท่าที่เรารู้เนี่ยก็คือต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาเขาก็จะต้องจ่ายค่ากักตัวเองแล้วก็ตามเงื่อนไขของ Special Tourist Visa คือพอครบ14วันแล้วเนี่ยเขาสามารถไปเที่ยวไหนก็ได้ทั่วประเทศเลยก็คือเราจะออกใบเซอร์ติฟิเคตใบรับรองให้กับเขาฉะนั้นพอเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บ เขาก็ไปเที่ยวต่อเลยไงันนั้นก็คือเนี่แหละออกวีซ่านี่มาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าเก่าก็คือกลุ่มของคนสูงอายุที่สามารถมาอยู่ได้ก็ยินดีกับเพื่อนๆที่มีแฟนสูงอายุที่ต้องการมาพักผ่อนที่ประเทศไทยอ่าเพราะว่ามาอยู่ประเทศไทยตั้งนานน่ะจะทํางานที่ไหนละ่ะก็คือคนที่ไม่น่าจะต้องทํางานแล้วใช่ไหมคนกเกษียณนี่คือกลุ่มลูกค้าเก่าอยู่แล้วเพราะาต่อให้ไม่มีวีซ่านี้เขาก็มาอยู่แล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือนี่แหละ medical tourism นี่แหละ รักษาตัวที่โรงพยาบาลเสร็จปุ๊บคือเปลี่ยนจากกักที่โรงแรมมากักที่โรงพยาบาลแทนแล้วหลังจากครบสิบี่วันเขาก็ไปเที่ยวได้เลยฉะนั้นก็คือใครที่ได้ผลประโยชน์จากงานนี้การกักตัวส4ี่วันที่คนต่างชาติต้องจ่ายเงินเองเนี่ยคำตอบก็คือโรงแรมใหญ่ๆและโรงพยาบาลเอก,กชนนั่นเองเพราะว่าค่ากักตัวเนี่ยไม่ใช่ถูกๆก,ก็คือขั้นต่ำก็สี่หมื่นละสามหมื่นกว่าถึงสี่หมื่นละแต่ถ้าเกิดมากักโรงพยาบาลเนี่ยเอาว่ามันแพงกว่านั้นเยอะเพราะว่าต้องมีค่ารักษาอีกใช่ไหม ฉะนั้นคนที่ได้ประโยชน์ก็คือกลุ่มระดับสูงสองกลุ่มที่ว่ามานี้คือเอาไม่ได้มองในแง่ไม่ดีขนาดนั้นนะเพราะว่ายัางไงเขาก็เคยมาอยู่แล้วะต่อให้ไม่มีโควิดเขาก็มาอยู่แล้วทั้งกลุ่มกเกษียณทั้งกลุ่มที่มารักษาตัวเนี่ยนะเพียงแต่ว่าถ้ารัฐบาลที่เอาบอกว่าเขาไม่ได้โง่แต่เขาไม่จริงใจก็คือถ้าเกิดเขาปากเขาบอกว่าจะแก้ปัญหาให้กับคนที่ทําธุรกิจท่องเที่ยวหรือคนทํางานท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยนะกลุ่มระดับกลางกับระดับล่างเนี่ยจะไม่ได้ผลประโยชน์จากมาตรก,การที่เขาทําเลย ฉะนั้นเราก็ต้องมาดูต่อไปว่าคือหวังว่าจะเป็นแค่มาตรการนําร่องของเขาที่ว่าให้คนกลุ่มน้อยเข้ามาเพื่อเทสก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโอเคคือพวก2กลุ่มเนี้ยกเกษียณกับที่มารักษาตัวเนี้ยเข้ามาแล้วโอเคไม่มีปัญหาเรื่องการติดเชื้อเพิ่มเนี้ยก็ได้แต่หวังว่าเขาจะขยายกลุ่มอื่นเข้ามาอีกนะครับแต่อย่างที่อ๊อบบอกนะก็คือมันไม่ตรงกับความคิดของอ๊อฟอยู่แล้วแน่นอนเพราะว่าเขาคือเลือกที่จะให้กลุ่มคนมีเงินเข้ามาก่อนซึ่งมันแปลกประหลาด เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เขาเปิดโดยที่เลือกประเทศปลอดภัยเข้ามาโดยที่ไม่ได้จํากัดว่าจะต้องเป็นมีเงินหรือไม่มีเงินนะซึ่งความคิดของนเนี่ยไปตรงกับประเทศส่วนใหญ่ที่เขาเปิดคือเรียกได้ว่าทั้งโลกเนี่ยเขาเปิดแบบว่าใครที่เข้มงวดหน่อยก็คือให้ประเทศที่ปลอดภัยติดเชื้อไม่เกิน25คนต่อประชากร1 0 0 0 0แสนเข้ามาเขาเป็นกันทั้งโลกมีแต่ประเทศไทยนี่แหละที่เลือกที่จะเอาคนมีเงินเข้ามาก่อนเพราะว่าแต่เข้ามาประเทศไทยเวลานี้ เบื้องต้นก็จะต้องจ่ายค่ากักตัวแล้วตั้งแต่สเต็ปแรกจนกระทั่งพ้น14วันกักตัวเนี่ยก็ประมาณเหยียบแสนแสนกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาจะต้องจ่ายในเบื้องต้นฉะนั้นต้องมีแต่คนมีเงินเท่านั้นที่จะเข้ามาในประเทศไทยในเวลานี้ซึ่งมันประหลาดกว่าประเทศอื่นในความรู้สึกของอมนะไม่ได้บอกว่ามันผิดหรืออะไรนะคือเราก็ยังไม่รู้ผลในอนาคตนะเอาบอกได้เลยว่าไม่เวิร์กในความคิดของอมนะไม่เวิร์กมาตรก,การนี้ไม่เวิร์กเลยหวังว่าเขาจะแค่นําร่องนะครับ คือพยายามมองในแง่ดีไว้ก่อนนะดีกว่าคิดในแง่ร้ายแล้วเราก็บ่นกันไปเรื่อยๆนะคือพยายามมองในแง่ดีแต่อย่างที่บอกมันไม่ตรงกับความคิดออาแน่นอนกอเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ